ะกลับมากับรายการรู้รักธรรมนะคะและช่วงนี้สนับสนุนโดยตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังพิชิตโรคพิชิตความชราใครสนใจนะคะติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ที่เบอร์020214444 020214444บอกด้วยนะคะว่าจากรายการรู้รักธรรมค่ะคุณผู้ชมคะทุกๆวันนี้นะคะอาหารการรับประทานหรือว่ามลภาวะต่างๆนะคะเขามีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราเสี่ยงเอาสารพิษเข้าสู่ร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารจังฟู้ดนะคะปิ้งย่างนะคะพวกบุฟเฟ่ต่างๆรวมถึงกล่องโฟมหรืออาหารหมักดองรวมถึงนะคะมลภาวะต่างๆนะคะควันท่อไอเสียหรือยาปฏิชีวนะที่เรารับประทานไปทุกวันรวมถึงใครที่ชอบสูบบุหรี่แล้วก็ทานแอลกอฮอล์ค่ะเหล่านี้นะคะเป็นพิษสู่ร่างกายของเราโดยที่เรามองข้ามทุกๆวันทุกๆวันมันสะสมในร่างกายค่ะร่างกายของเรามีเซลล์มะเร็งนะคะถ้าเกิดว่านะคะสารพิษต่างๆที่บอกไปเบื้องต้นเนี้ยไปกระตุ้นนะคะในร่างกายของเราอาจจะทำให้เราป่วยเป็นโรคได้ค่ะแต่วันนี้นะคะต้องบอกว่านะคะผลิตภัณฑ์นะคะตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังของเรานะคะสามารถช่วยฟื้นฟูระบบภายในของเราปรับสมดุลภายในของเราให้สุขภาพแข็งแรงจะสุขภาพแข็งแรงได้ยังไงนะคะตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังทำไมเขามาจากสายทิเบตแล้วขึ้นชื่อได้นะคะว่ามีผลเต็ม 100% ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังอาจารย์เปียกันต่อค่ะครับต้องบอกว่าสายพันธุ์จากทิเบตเนี่ยคือตังถังเช่ามันมีกว่า300สายพันธุ์คุณทุกแจงนะสายพันธุ์จากประเทศทิเบตซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็ได้รับการรับรองจากแพทย์ตะวันตกหรือจากนักวิจัยนะครับเขาว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยสายพันธุ์คอร์ดิเซปซินิซิสเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าเขามีสารโคไดซิปินถึง 93% เนื่องจากสภาพพื้นที่แล้วก็สภาพอากาศของเขาเนี่ยภูเขาของเขาเนี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยถึง 3-4 พันฟิตสูงมากทิเบตนี่ก็คือเขาเปรียบเหมือนหลังคาโลกใช่ไหมสูงมากเพราะนั้นอากาศแรงกดอากาศก็ดีหรือความเย็นก็ดีจะหนาวมากเทือกเขาเนี่ยคนต้องไม่ว่าคนหรือสัตว์มันก็ต้องแข็งแรงจริงๆหรือกระทั่งพืชแม้กระทั่งพืชทุกชนิดก็ต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติที่ดีที่มีประโยชน์ในตัวอยู่แล้วล่ะไม่งั้นก็คงอยู่ภายใต้ไอหิมะน้ำแข็งไม่ได้หรอกใช่หนาวมากแล้วแรงกดอากาศก็สูงมากดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเป็นสายพันธุ์ที่มีสารโคไดซิปินถึง 93% แล้วมีคุณภาพสูงมากซึ่งไอ้เจ้าตังถังเช่าที่เกิดขึ้นจากสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่าคุณลักษณะประโยชน์เนี่ยเขาสู้เจ้าสารสายพันธุ์โคดิเซปไม่ได้สายพันธุ์โคดิเซปซินิซิสเนี่ยเขามีสารที่สูงไงเพราะเนื่องจากว่าพอเขาอยู่วันนั้นเนี่ยไอ้เจ้าผีเสื้อค้างคาวมันก็ต้องแข็งแรงนะเพราะว่ามันไปวางไข่ปุ๊บมันกลายเป็นหนอนกลายเป็นหนอนที่มุดลงไปใต้ดินเพื่อหลบอากาศหนาวแล้วก็ไปกินเจ้าสปอร์เห็ดไปกินสปอร์เห็ดอันนี้มันหลักปรสิตก็คือสปอร์เห็ดมันถูกกินเข้าไปมันก็ไปดูดซับสารอาหารในร่างกายหนอนผีเสื้อข้างคาวซึ่งมันแข็งแรงมากอยู่แล้วไงมันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอะไรต่ออะไรเพราะมันไปผสมผสานกันเสร็จมันกลายเป็นเขาเรียกว่าหญ้าหนอนหญ้าเทวดาที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการที่จะมาดูแลร่างกายทั้งมนุษย์และสัตว์อะสิ่งมีชีวิตเลยนะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวเพราะสมัยก่อนเนี่ยควายจามรีนะเขาเป็นอะไรที่ขึ้นเขาไปเนี่ยเขาจะต้องเอาควายจามรีเนี่ยแบกเสบียงขึ้นไปพอมันไปถึงตรงเทือกเขานี่ไปถึงตรงนี้มันไปกินอาหารเล็มหญ้าไม่รู้มันก็คึกขนองอะไรของมันเขาก็งงกันปรากฏมันไปกินตังถังเช่ามันก็มีความคึกขนองร่างกายมันแข็งแรงเขาก็เลยรู้ว่าโอ้มันไปช่วยกระตุ้นในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศด้วยแล้วก็ร่างกายส่วนอื่นๆด้วยในยุคก่อนนี้ฮ่องเต้ท่านก็เสวยไงใช่ไหมประชาชนคนธรรมดาก็คงไม่มีโอกาสได้เสวยหรอกหาได้ก็ต้องไปถวายก็คงจะมีการควบคุมกันเนาะพอสมควรแหละเพราะว่าในการที่ฮ่องเต้ท่านว่าราชการหนักเนี่ยทั้งงานบ้านงานเรือนอะไรเยอะเนี่ยท่านก็ต้องเสวยหลายอย่างนะร่างกายสุขภาพท่านก็ต้องแข็งแรงนะท่านจะเอาเวลาที่ไหนพักผ่อนใช่ค่ะใช่ไหมว่าราชการการเมืองสมัยฮ่องเต้สมัยก่อนเนี่ยท่านไม่ได้มีหน้าที่เป็นกษัตริย์อย่างเดียวเป็นฮ่องเต้อย่างเดียวท่านต้องรวบรวมอำนาจรวบรวมแผ่นดินโดยเฉพาะยุคจินซีฮ่องเต้เห็นป่ะสร้างอะไรไว้เยอะแยะมากมายรวบรวมประเทศสร้างกำแพงเมืองจีนเกณฑ์ผู้คนนะก็ต้องมีทั้งพระเดชพระคุณควบคู่กันไปแล้วปัญญาต้องฉลาดปราดเปรื่องมากพวกนี้ว่าสวยตั้งถังเช่าไว้เนี่ยโอ้ยสมองท่านไม่ต้องห่วงมองอะไรนี่คิด
นะปลอดโปร่งร่างกายสดชื่นตลอดว่าราชการแผ่นดินบริหารประเทศชาตินี่สุดยอดใช่ค่ะนะนี่ต่อมาเนี่ยมันมีเหตุตรงที่ว่าตอนปี1993หลังจากนั้นมามก็ไม่แพงมากไงคุณจุ๊บแจงปี1993นักกีฬาจีนเขาไปกินแล้วเขาไปแข่งโอลิมปิกเขาไปทำลายสถิติหมดมันก็เลยเป็นที่ฮือฮาของวงการแพทย์วงการอาหารเสริมขึ้นมาเขาไปค้นคว้าไปวิจัยกันโอ้โหแล้ว300กว่าสายพันธุ์เนี่ยไอ้สายพันธุ์คอร์ดิเซปซินิสิตเนี่ยของประเทศทิเบตเนี่ยสายพันธุ์ที่เราสั่งมาผลิตให้ท่านผู้ชมทานนี่แหละให้คนได้รับประทานกันเนี่ยเป็นสายพันธุ์นี้มันเป็นสายพันธุ์ที่มันดีที่สุดแล้วเพราะว่าสารคอร์ดิเซปซินิสิตเนี่ยมันไปช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะมันไปทำให้ร่างกายเป็นหยินหยางปรับร้อนปรับเย็นแล้วก็ไปฟื้นฟูสมรรถภาพในร่างกายทั้งหมดเลยทุกส่วนอวัยวะทุกส่วนในร่างกายที่มีทั้งตับไตไส้พุงทุกอย่างอ่ะนะปอดคนเป็นโรคปอดก็ดีขึ้น คนเป็นโรคหืดหอบมันก็ดีขึ้นคนเป็นโรคความดันเบาหวานมันก็ไปลดน้ำตาลในกระแสเลือดไปดึงออกซิเจนมาทำงานไขมันคอเลสเตอรอลสูงก็ไปทำลายไขมันเลวไปช่วยกระตุ้นไขมันดีให้ทำงานมีพลังงานไปปรับต่อมลูกหมากไปทำฮอร์โมนไปทำให้ทุกอย่างในร่างกายมันแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นมาสมองก็ดีคนตาหูตาฝ้าฟางเลอะเลือนก็กลายเป็นคนหูตาที่มันมองอะไรที่สว่างดีอะไรดีแล้วก็โรคซึมเศร้าโรคแบบเวียนศีรษะอะไรพวกนี้มันไม่มีมันกินไปเรื่อยๆมันเหมือนกับมันกระชับขึ้นร่างกายมันเฟิร์มขึ้นมันอเลิร์ตขึ้นนี่สิ่งที่เราพูดนี่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเรากินอยู่ตลอดเวลาเรารู้ร่างกายมันจะสดชื่นกับพี่กระเป๋าเหมือนกับมันเป็นหนุ่มมันมีพลังงานเยอะมากพอตื่นขึ้นมาแล้วเฟซขึ้นจากปวดขาปวดแข้งปวดเข่าต่างๆมันหายแต่บางคนก็กินไปได้วัน2วันเอ๊ะทำไมมันยังไม่หายมันก็ค่อยๆไปซ่อมแซมเนาะค่อยๆไปซ่อมแซมอย่าใจร้อนไวรุ่นใจเย็นๆแล้วก็บางคนรีบเกินไปค่ะรีบเกินไปใช่บางคนแล้วแต่ร่างกายบางคนก็ได้รับสารพิษมาตลอดอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแลตัวเองเลยอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูนะบางคนสุขภาพที่เขาดีๆอยู่อะไรอยู่กินเข้าไปเขาก็จะตอบสนองเร็วจะรู้เร็วบางคนที่นั่นก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูนิดนึงไม่ใช่กินไปปุ๊บมันจะเลยอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนได้เลยแต่เขาก็จะไปยับยั้งไอ้สิ่งที่มันเสื่อมโทรมไอ้พวกเซลล์ในร่างกายที่มันจับเป็นไม่ล้มนาเรียนาดไม่จับเป็นคู่เนี่ยเขาก็จะมาจับเป็นคู่ขึ้นไปฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายไอ้เซลล์พวกนี้บางทีมันทำให้ร่างกายบางทีพอมันล้มปุ๊บมันทำให้เราป่วยทำให้ผิวพรรณเราเหี่ยวแห้งมันจะกลับมาเต่งตึงอย่างเก่าสดใสขึ้นอย่างเงี้ยก็ใช้เวลานิดหนึ่งท่านผู้ชมแล้วก็เราก็ต้องดูแลสุขภาพเราเพราะธรรมชาติเขารังสรรค์สร้างมาให้มวลมนุษยชาติได้รับประทานกัน มีโอกาสที่เราก็จะไปเสียดายไอ้วัตถุภายนอกสิ่งนอกกายเรื่องเงินเรื่องทองมากนักถือว่าถูกแล้วค่ะใช่สุขภาพสำคัญโดยเฉพาะถ้าเราเกิดมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทำถึงขั้นพระอริยเจ้าเนี่ยยังมีเวลาอยู่รีบทานให้มันมีอายุมั่นกว่ายืนเวลานั่นมันจะได้มีอายุยืนยาวได้ปฏิบัติธรรมกันต่อไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเอาให้คุ้มถูกค่ะนะโดยแล้วก็คนที่คิดว่าอยากจะมีบุตรหลานที่มีอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเด็กที่มีคุณภาพเป็นเยาวชนที่ดีต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติหรือครอบครัวก็เขากำลังเรียนอยากจะเข้าแพทย์เข้าวิศวะเข้าอะไรก็ให้เขากินเขาจะได้สดชื่นได้อะเลิร์ทสมองเขาจะได้มีความจำที่ดีเวลาเขาไปสอบเขาจะได้สอบผ่านสอบติดหรือว่าคนที่กำลังอยากจะมีบุตรหลานก็พ่อแม่ก็ต้องกินเพราะว่าเราเนี่ยเราเจอสารเคมีเข้าไปนะคนจุ๊บแจงที่มันตกค้างในร่างกายเราเนี่ยมาทุกทางเลยทางบกทางน้ำทางอากาศคืออากาศก็มลพิษใช่ไหมน้ำก็มีแต่น้ำก็เดี๋ยวนี้ก็สกปรกใช่ไหมไม่สะอาดแล้วค่ะเราไม่รู้ซื้อน้ำดื่มบางยี่ห้อก็ต้องระวังด้วยนะบางทีซื้อเครื่องกรองมาบางทีก็กรองจากน้ำอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยดื่มน้ำเข้าไปเมื่อก่อนเขาก็ให้ดื่มน้ำต้มสุกใช่ไหมแล้วอาหารก็เป็นพิษไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือพืชแล้วกินเข้าไปร่างกายก็สะสมพอไปมีลูกมันก็ติดไอ้พวกไอสารตกค้างจากร่างกายพ่อแม่ไปกลายเป็นเด็กที่พิการบ้างก็มีอัลไซเมอร์พัฒนาการออทิสติกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ถ้าร่างกายพ่อแม่ไม่มีสารพวกนี้ตกค้างแล้วไอ้พวกน้ำเชื้อไอ้ตัวสเปิร์มอสุจิของเราแข็งแรงลูกมันก็เกิดมาก็แข็งแรงใช่ค่ะฉลาดอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไม่ต้องมานั่งโอ้โหมานั่งทุกข์นั่งห่วงกันเกิดมาก็ไม่สมบูรณ์ไม่อะไรอย่างเงี้ยว่ากินตังถังเช่าไป
มันดูแลกันยาวๆไปถึงลูกถึงหลานเลยถูกค่ะใช่ไหมแล้วก็ครอบครัวไหนที่มีปัญหาเรื่องรักร้าวอะไรต่างๆก็อย่าไปเสียดายค่ะหลายๆคนที่เขากินไปเขาก็ได้อย่างบางคนเป็นอัมพฤกษ์มา3ปีเขาก็ลุกเดินได้แล้วใช่ค่ะใช่ไหมคนที่เป็นโรคมะเร็งก็กินไปประมาณสัก6กระปุกล่าสุดนี่มีว่าจะเอาให้เขาปิ้นลายมาให้เขากินไปได้ประมาณสัก60เม็ดเขากินไปได้ประมาณสัก30วันเขากินวันละ2เม็ด2เม็ดก่อนนอนค่ะรู้สึกเจ้านี้จะกิน4เม็ดเลยกินก่อนนอน2เม็ดเช้า2เม็ดเขากินล่าสุดเขากินไปได้ประมาณ60เม็ดก่อนแล้วมันมีกระปุกเล็กอะนะเขากินไปเขาเป็นมะเร็งอยู่4จุดมันฝ่อไป3จุดโอ้เหรอคะมันฝ่อไป3จุดเพิ่งมาเล่าให้ฟังเมื่อวานนี่เองทางพวกเขามาเล่าให้ฟังดูในไลน์ฝ่อไป3จุดแล้วก็หมอก็งดให้คีโมหมอให้กินไอ้เนี่ยลิ้นจื้อถังของเราโอ้นะเขาบอกให้กินลิ้นจื้อถังไปเลยให้กินไปเลยตอนนี้ไม่ต้องให้คีโมแล้วหมอก็ตกใจโอ้โหมันฝ่อไป3จุดเลยเป็นมะเร็งขึ้นมาเห็นไหมคุณประโยชน์ของเขาเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเพราะว่าสารโคไดซิปินซินิซิดเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆท่านผู้ชมลองไปดูได้เลยมันไปช่วยดึงออกซิเจนไปช่วยยุบยับยั้งไอสารมะเร็งหรืออะไรต่างๆได้หมดเลยไงไปสร้างกล้ามเนื้อสร้างอะไรให้ร่างกายมันแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ในราคาที่เรามาให้ท่านผู้ชมได้ซื้อกันเนี่ยนะเราให้ในราคาที่มันติดทุนจริงๆให้อยู่ได้ให้กินได้เราไม่ได้คิดเป็นกำไรอะไรเลยเราตั้งใจทำช่วยเหลือสังคมจริงๆฮะรวมถึงนะคะใครที่แบบว่าสวิงสวายไวทองนะคะก็สามารถรับประทานได้คุณผู้ชายคุณผู้หญิงรวมถึงนะคะคุณผู้หญิงที่แบบว่ารอบเดือนใกล้หมดแล้วนะคะอารมณ์จะเหวี่ยงวีนต่างๆนะคะวันนี้นะคะทานต่างถังเช่ายี่ห้อลินจือถังของเราไป2เม็ดก่อนนอนหรือใครที่ป่วยเป็นโรคนะคะอย่างอาจารย์เปียกพูดนะคะโรคมะเร็งความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงรวมถึงโรคเอดส์หรือโรคมะเร็งนะคะแชร์ประสบการณ์ก็บอกเลยนะคะว่าคุณแม่ของเพื่อนก็เป็นมะเร็งปากมันลูกเคยให้คีโมแล้วนะคะเมื่อก่อนนอนนะคะต้องป้อนข้าวป้อนน้ำแต่ทานตังถังเช่ายี่ห้อเหรียญจือถังนะคะไปสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้สามารถนะคะตักข้าวเองรับประทานได้แล้วแล้วก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้นะคะรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านหรืออะไรนะคะวันนี้ใครที่แบบว่าป่วยเป็นโรคหรืออยู่แล้วนะคะรวมถึงใครที่ยังสุขภาพดีอยู่นะคะวันนี้รับประทานเถอะค่ะตังถังเช่ายี่ห้อเหรียญจือถังของเราวันนี้เรามีโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยค่ะหนึ่งกระปุกปกติ12,000บาทลดเหลือ 3,800 บาทแล้วแถมสบู่สกินเฮิร์บนะคะไปขจัดสิวฝ้ากระจุดดำๆริ้วรอยต่างๆค่ะเพราะสารสกัดของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งป่าขมิ้นสาหร่ายทะเลรวมถึงมะนาวนะคะเป็นเนเชอรัล 100% ค่ะทำให้หน้าของเราขาวกระจ่างใสได้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครสั่ง2กระปุกนะคะปกติ 24,000 บาทลดเหลือ 6,900 บาทแถมสบู่สกินเฮิร์บไปเลย2ก้อนหรือใครไม่สะดวกกระปุกใหญ่เป็นกระปุกเล็กก็ได้นะคะปกติ 5,200 บาทลดเหลือ 1,590 บาทค่ะสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ที่เบอร์020214444 020214444บอกด้วยนะคะว่าจากรายการรู้รักธรรมค่ะเบรกสักครู่นะคะช่วงหน้ามาสนทนาธรรมะกันต่อในรายการรู้รักธรรมค่ะ